สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทาง cb.me สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของวันเสาร์ที่28พฤษภาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565วันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมนะมาจัดบ้านนะคะจัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะทางเข้าประตูบ้านค่ะอย่าให้มีสิ่งเกะกะวางไว้เพราะจะถือว่าเป็นห่วงจุ้ยไม่ดีนะคะซึ่งสิ่งที่เกะกะทั้งหลายเนี่ยจะกีดกันนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภมาหาเราและหากท่านใดนะคะมีเวลาไปเที่ยวพักผ่อนก็อย่าลืมแวะทำบุญกันบ้างล่ะค่ะกลับมาถึงบ้านก็ให้กรวดน้ำอุทิศบุญให้กับเทวดาประจำตัวรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันพุธค่ะในช่วงนี้นะถ้าหากมีใครมาชวนเรานะคะลงทุนในกิจการต่างๆเนี่ยขอให้ชะลอการตัดสินใจไว้ก่อนค่ะนะคะเพราะช่วงนี้ไม่เหมาะการลงทุนเลยแต่ในดวงของความรักเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าโดดเด่นโดยเฉพาะคนโสดนะคะหรือคนที่ผิดใจกับแฟนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้และดวงของคนที่เกิดวันเสาร์วันพุธกลางคืนแล้วก็วันพฤหัสบดีวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะจะเด่นในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานรวมถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือการเข้าไปใกล้ชิดคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเจ็บไข้ได้ด้วยเช่นกันสำหรับสีมงคลในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นสีน้ำเงินสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะเรียกว่าทั้งสี่สีเนี่ยจะเป็นสีนำโชคให้กับคุณเลยทีเดียวล่ะแล้วในเรื่องของเครื่องประดับที่เราจะใส่ติดตัวไว้นะคะในรอบสัปดาห์นี้นะหรือในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ดีนะคะก็ขอให้เป็นพลอยที่ไปมีสีชมพูนิลคริสตัลนะคะแล้วก็เครื่องประดับสีทองหรืออาจจะใช้ทองคำเลยก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะทำการสักการะบูชาเพื่อให้บังเกิดโชคลาภในช่วงนี้นะคะ องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็พระปิยมหาราชพระอุปคุตรวมถึงปู่ฤาษีด้วยค่ะคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะหรือเกิดในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยเน้นค่ะในเรื่องของยารักษาโรคนะคะหรือการทำบุญที่เกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลอันนี้ส่งตรงนี้นะนอกจากจะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วค่ะอุปสรรคต่างๆอ่ะที่มีอยู่นะคะก็จะค่อยๆหมดไปด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาหาเราทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความก้าวหน้าเรื่องของอาหารค่ะที่เราจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานก็ดีนะคะขอให้มีส่วนผสมที่เป็นฟักนะคะอาจจะเป็นฟักเขียวฟักทองก็ได้ตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้หน้าที่การงานเราเนี่ยมีความรุ่งเรืองมีความก้าวหน้านะคะรวมถึงการเงินการทองโชคลาภก็จะเพิ่มพูนนะคะเงินทองจะไม่ขาดมือเลยทีเดียวมาถึงการวางตัวเลขเด็ดประจำวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2565ชุดวิทย์ที่วางไว้ให้นะคะก็จะเป็นเลข2เลข8เลข6เลข1เลข3เลข9เน้นไปที่เลข2กับเลข8สำหรับชุดจับคู่20242527 0848 5878แล้วมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565ชุดวินค่ะเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข3เลข4เลข5เลข7เลข0เน้นไปที่เลข1กับเลข3สำหรับชุดจับคู่12161819 2363893อันนี้ก็จะเป็นทั้งการวางตัวเลขเด่นทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยนะคะทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะการทำบุญสุนทานการให้ทานนะคะการที่มีจิตใจที่มีความเมตตาอบอ้อมอารีจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำพาให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีในเรื่องของความมั่นคงในการเงินการทองด้วยค่ะแล้วเราพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทาง cb.me ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้อาจารย์ลักษณ์ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ